บินบรรลือฤทธิ์ทนเห็นคนบันเทิงแบบนี้ไม่ไหวดาราหญิงร่ำไห้ป่วยถูกตัดขาอยู่กลางชุมชนเจออดีตดาราหนังป่วยถูกตัดขาอยู่กลางชุมชนมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยบินบรรลือฤทธิ์ขณะลงพื้นที่แจกเงินและสิ่งของเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ย่านชุมชนอุทัยรัตน์เมื่อเข้าไปถึงกลางชุมชนก็ได้พบกับอดีตนักแสดงสาวเนตรดาวนภาพันธ์ระดับนางรองในการแสดงภาพยนตร์ที่ปัจจุบันป่วยหนักถูกตัดขาโดยพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆโดยบินได้เข้าช่วยเหลือซึ่งอดีตนักแสดงหญิงป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดถูกตัดขาเจ้าตัวถึงกับร่ำไห้อยู่ในบ้านเช่าสภาพรกรุงรังด้วยความยากลำบากซึ่งบินได้ควักเงินช่วยเหลือทนเห็นสภาพคนในวงการบันเทิงอยู่แบบนี้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ